สวัสดีค่ะ Love Note Channel by นุชภูมิใจนำเสนอนิยายเรื่องเพิงพ่ายพิศวาส EP 19กำลังรอกันอยู่ใช่ไหมคะถ้าใช่แล้วก็ไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะเมื่อกฤษดาเดินกลับไปถึงวิลล่าเขาพบนิชาพัฒน์นอนอยู่บนเตียงอาบแดดที่ตั้งอยู่ข้างบริเวณสระว่ายน้ำของที่พักข้างตัวเธอมีอุปกรณ์เขียนภาพวางอยู่พร้อมกับภาพเขียนภาพใหม่ที่หญิงสาวร่างไว้คร่าวๆชายหนุ่มเดินไปย่อตัวลงนั่งข้างเตียงนั้นเพื่อพิจารณาใบหน้าของหญิงสาวที่เขารักใบหน้าของเธอไม่มีไฝที่บริเวณปลายคิ้วด้านซ้ายนั่นหมายความว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้น้องชายของเขาต้องตายแต่เพื่อความแน่ใจทำให้เขาเดินกลับเข้าไปดูภาพวาดหญิงสาวคนรักที่กาลันเคยวาดทิ้งไว้ซึ่งมันถูกนำมาตั้งไว้ภายในห้องนอนของเขาคู่กับภาพวาดตัวเขาที่นิชาพัฒน์เป็นคนวาดภาพวาดที่น้องชายเขาวาดทิ้งไว้นั้นบ่งบอกให้เขารู้ว่าผู้หญิงในภาพคือพัชราภามิใช่นิชาพัฒน์กฤษดาเดินกลับออกมาหานิชาพัฒน์ด้วยท่าทางอ่อนแรงสีหน้าของเขาเรียบเฉยมีเพียงแววตาเท่านั้นที่ทอประกายฉายชัดถึงความเศร้าเสียใจสองมือล้วงกระเป๋าและมองตรงไปข้างหน้าราวกับจะดื่มด่ำกับธรรมชาติของท้องทะเลสวยงามที่เขาเห็นจนชินตาและเห็นมานับครั้งไม่ถ้วนกฤษดายืนเหม่อมองอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานหัวสมองของเขาคิดวนเวียนถึงแต่เรื่องการแก้แค้นผิดตัวซึ่งเขาไม่สามารถปล่อยวางความคิดเหล่านี้ลงได้ไม่รู้ว่าควรจะพูดขอโทษเธอเช่นไรและจะต้องทำอย่างไรเพื่อเป็นการไถ่โทษหรือไถ่บาปที่เขาเคยทำไว้กับเธอชายหนุ่มหันกลับไปมองใบหน้าของหญิงสาวอันเป็นที่รักอีกครั้งเธอสวยบริสุทธิ์และอบอ้อมอารีส่วนเขาเลวร้ายป่าเถื่อนยิ่งกว่าปีศาจตนใดในโลกการกระทำของเขาที่กระทำต่อเธอนั้นไม่ต่างอะไรกับซาตานร้ายที่สิงอยู่ในร่างไม่รู้ว่าเธอจะให้อภัยในความผิดหรือบาปที่เขาเคยทำไว้กับเธอหรือไม่แต่เขาคงต้องยอมรับผลที่กำลังจะตามมาในไม่ช้านี้นิชาพัฒน์รู้สึกตัวตื่นเธอหันไปเห็นกฤษดากำลังยืนเหม่อมองวิวทิวทัศน์ตรงหน้าเขายืนอยู่ไม่ไกลจากตัวเธอมากนักหญิงสาวลุกขึ้นเดินไปยืนข้างตัวเขาและยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนกลับมานานแล้วเหรอคะทำไมไม่ปลุกพัดล่ะคะกฤษดาหันกลับมามองใบหน้าของหญิงสาวที่เขารักนิ่งนานนิชาพัฒน์รับรู้ได้ว่าเขากำลังรู้สึกเศร้าและเสียใจกับอะไรบางอย่างแววตาของเขามันบอกเธอเช่นนั้นหญิงสาวยกมือขึ้นไปลูบไล้ใบหน้าของเขาและถามด้วยความห่วงใยเป็นอะไรไปคะทำไมคุณถึงดูเศร้านักมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะเล่าให้พัดฟังได้ไหมกฤษดาสวมกอดร่างบางของนิชาพัฒน์กระชับแนบชิดอย่างทนุถนอมเขาเอ่ยปากขอโทษเธออย่างที่ตั้งใจไว้แต่แรกซ้ำแล้วซ้ำอีกผมขอโทษนะพัดผมขอโทษคุณกฤษขอโทษพัดเรื่องอะไรคะไปทำความผิดอะไรมาถึงต้องมาเอ่ยปากขอโทษพัดนิชาพัดสัมผัสได้ถึงความเสียใจที่เขามีต่อตัวเธอเพียงแต่เธอยังไม่รู้ถึงปัญหาของเขาและไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องเศร้าและเสียใจมากมายถึงเพียงนี้ขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้เคยกระทำลงไปกับคุณทำไมอยู่ๆก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะคะหญิงสาวถามด้วยความประหลาดใจและเธอก็ได้รับคำตอบผมขอโทษที่ทำร้ายคุณทั้งที่คุณไม่มีความผิดผมเพิ่งจะรู้ว่าคนที่ทำให้น้องชายของผมต้องตายคือพี่สาวฝาแฝดของคุณนิชาพัฒน์ผละออกจากอ้อมกอดที่อบอุ่นเพราะเธอต้องการที่จะสังเกตสีหน้าและท่าทางของเขาในยามที่เขาตอบคำถามของเธอคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงคะรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่นิชาพัฒน์ถามด้วยความตกใจใบหน้าของเธอซีดลงจนเห็นได้ชัดกฤษดาสบตาหญิงสาวที่กำลังจ้องมองเขาอยู่ในตากลมโตของเธอไหวละลิกดูประหวั่นพันพึงผมเพิ่งจะรู้วันนี้เองก่อนหน้านี้ผมสงสัยในพฤติกรรมที่คุณแสดงออกเพราะมันไม่ตรงกับข้อมูลที่ผมได้รับรู้มามันทำให้ผมต้องสืบหาความจริงผมจึงขอให้แม็กช่วยค้นหาข้อมูลของคุณเพื่อนของผมส่งอีเมลข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวคุณและพี่สาวฝาแฝดของคุณมาให้ผมตอนที่ผมไปเฝ้าคุณอยู่ที่โรงพยาบาลผมเพิ่งจะเช็คอีเมลเมื่อตอนบ่ายทำให้ผมได้รู้ความจริงทั้งหมดผมขอโทษนะพัทผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณมีคู่แฝดนิชาพัทได้แต่ยืนนิ่งฟังเขาพร่ำพูดคำว่าขอโทษซ้ำไปซ้ำมาหลายต่อหลายครั้งคำนั้นยังคงดังก้องอยู่ข้างหูหญิงสาวปล่อยให้เขาดึงตัวเธอเข้าไปกอดอีกครั้งอย่างคนที่ไร้สิ้นเลี้ยวแรง
เธอซบใบหน้าลงกับอกกว้างของเขาและพูดถึงความรู้สึกของตนเองตอนแรกพัดก็เคยโกรธคุณที่คุณไม่ยอมฟังสิ่งที่พัดพยายามจะอธิบายแต่เมื่อพัดเห็นภาพที่คุณการันวาดทิ้งไว้ก็ทำให้พัดรู้ว่าผู้หญิงที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณการันต้องเสียชีวิตคือพี่พาทุกอย่างแน่ชัดเมื่อพัดมีโอกาสได้อ่านไดอารี่ส่วนตัวของคุณการันเขาเขียนบรรยายทุกอย่างเอาไว้อย่างละเอียดในสมุดไดอารี่เล่มนั้นในช่วงเวลาที่พี่พามาพักอยู่ที่นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่พัดไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยและจำได้ว่าพี่พาเคยบอกกับทางบ้านไว้ว่าจะมาพักอยู่กับเพื่อนที่เกาะทางใต้สักพักเมื่อพัดรู้ความจริงทั้งหมดพัดก็ไม่เคยถือโทษโกรธคุณอีกเลยและเข้าใจดีว่าเพราะอะไรคุณถึงทำแบบนั้นเมื่อพัดรู้ความจริงพัดก็ตัดสินใจที่จะอยู่เป็นเหยื่อแค้นของคุณจนกว่าคุณจะพอใจส่วนหนึ่งก็เพื่อปกป้องและไถ่บาปแทนพี่พาอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อทำทุกวิธีทางที่จะทำให้คุณปล่อยวางความแค้นที่มีในใจตอนนี้คุณก็รู้ความจริงทั้งหมดแล้วคุณจะจับตัวพี่พามาเพื่อล้างแค้นแทนน้องชายของคุณอีกหรือเปล่าคะนิชาพัดเงยหน้าขึ้นสบตาเขาความเงียบของเขาทำให้เธอกลัวเพราะเธอไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่บางทีเขาอาจจะคิดหาทางไปจับตัวพี่สาวฝาแฝดของเธอมาเพื่อการแก้แค้นแทนน้องชายของเขาแล้วเธอจะทนดูพี่สาวของตนเองถูกผู้ชายที่เธอรักทรมานต่างๆนานาเหมือนอย่างที่เขาเคยทำกับเธอเพราะความเข้าใจผิดได้อย่างไรและเธอจะไม่มีวันยอมให้เรื่องเลวร้ายที่เธอเคยประสบมาเกิดขึ้นกับพี่สาวของตนเองเด็ดขาดไม่ว่าอย่างไรเธอก็จะต้องขอร้องให้เขาปล่อยวางความแค้นลงถ้าเขาไม่ยอมเธอจะเป็นฝ่ายรับการแก้แค้นเหล่านั้นไว้เองก่อนอื่นคงต้องขอร้องให้เขายุติการแก้แค้นพี่สาวของเธอหญิงสาวผ่าตัวออกจากอ้อมกอดพร้อมกับพูดวิงวอนขอร้องให้เขายกโทษให้กับพี่สาวของเธอคุณกฤตคะคุณอย่าทำอะไรพี่พาเลยนะคะยกโทษให้พี่พาสักครั้งได้ไหมคะกฤษดาเข้าใจความรู้สึกของหญิงสาวตรงหน้าเป็นอย่างดีนิชาพัดเกรงว่าพี่สาวของตนเองจะต้องเผชิญกับการแก้แค้นสุดโหดเหมือนอย่างที่เธอเคยประสบมาเขาไม่ได้โต้ตอบอะไรเพียงแต่ดึงตัวหญิงสาวเข้ามาในอ้อมกอดที่แข็งแรงแต่ทว่าอบอุ่นอีกครั้งนิชาพัดกอดตอบเขาแม้ว่าภายในใจจะนึกกลัวแต่เธอจะต้องพยายามพูดโน้มน้าวจิตใจเขาให้ได้คุณจำไม่ได้เหรอพัดว่าผมเคยรับปากคุณตอนที่คุณรับกระสุนแทนผมว่าผมจะปล่อยวางความแค้นจำได้ค่ะพัดไม่เคยลืมคำพูดของคุณแต่ตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าพี่พาคือคนที่ทำให้คุณการันต้องตายคุณจะทำอะไรพี่พาเหมือนอย่างที่เคยทำกับพัดหรือเปล่าคะพัดขอร้องปล่อยพี่พาไปได้ไหมคะคุณอย่าทำอะไรพี่พาเลยนะคะหรือถ้าคุณยังอยากที่จะแก้แค้นพี่พาแล้วก็พัดขอรับโทษทันนั้นแทนพี่พาเองค่ะผมจะทำร้ายผู้หญิงที่ผมรักมากได้ยังไงนิชาพัดผละออกจากอ้อมกอดเขาพร้อมกับเอ่ยปากถามคุณจะไม่ทำร้ายพัดและก็จะไม่ทำร้ายพี่พาด้วยใช่ไหมคะกฤษดาพยักหน้าแทนคำตอบนับว่านี่เป็นครั้งแรกหลังจากที่นิชาพัดวิ่งเข้ามารับกระสุนแทนเขาที่เขายอมเปิดปากพูดกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่ยื้อเวลามาเป็นสัปดาห์เราคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหน่อยดีไหมก็กำลังคุยอยู่นี่ไงคะชายหนุ่มจุงมือหญิงสาวเดินกลับเข้าไปในวิลล่าและนั่งลงบนโซฟาตัวยาวโดยดึงตัวเธอให้นั่งลงข้างตัวเขาชายหนุ่มโอบกอดเธอเข้ามาในอ้อมแขนนิชาพัดซบไปที่ไหล่ของเขาผมเสียใจที่ทำร้ายคุณทั้งที่คุณไม่มีความผิดทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้วค่ะอดีตที่ไม่ค่อยน่าจดจำเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าไปจดจำมาเลยนะคะคุณลืมสิ่งที่ผมเคยทำร้ายคุณได้เหรอพัดไม่ลืมหรอกค่ะเพียงแต่พัดเข้าใจดีว่าเพราะอะไรคุณถึงทำแบบนั้นแล้วก็ให้อภัยคุณนานแล้วคุณเองก็อย่าเก็บเรื่องพวกนี้มาใส่ใจเลยนะคะมันจะทำให้คุณไม่สบายใจขอบคุณสำหรับการที่คุณยกโทษให้ผมทั้งที่ผมทำไม่ดีกับคุณไว้ตั้งมากมายนั่นสินะถึงคุณจะร้ายแต่พัดก็ยังรักคุณและไม่เคยเสียใจที่รักผู้ชายคนนี้นิชาพัดพูดพร้อมกับรูปไร้ใบหน้าของเขาไม่รู้ทำไมพัดถึงได้หลงรักผู้ชายอย่างคุณได้รักโดยที่พัดไม่รู้ตัวว่าเริ่มรักคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเองก็รักคุณแม้จะเคยตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะไม่มีวันตกหลุมรักคุณเด็ดขาดทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเรามันคือการแก้แค้นเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วหัวใจของผมมันก็ตกเป็นของคุณจนได้เสียใจไหมคะกฤษดาสายหน้าก่อนที่จะตอบไม่เลยสิ่งที่ทำให้ผมเสียใจที่สุดคือการที่ผมทำร้ายคุณ
โดยที่คุณไม่มีความผิดตอนที่ผมรู้ว่าผมรักคุณผมรู้สึกผิดต่อนายรันที่ผมดันไปเผลอใจรักและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเมียของน้องชายตัวเองขอบคุณนะคะคุณกฤตที่คุณยอมยกโทษให้พี่พาหญิงสาวเอ่ยปากขอบคุณเขาที่เขายอมยกโทษให้กับพี่สาวของเธอนั่นเป็นเพราะคุณเพราะความดีของคุณต่างหากละพัดที่ทำให้ผมปล่อยวางความแค้นที่มีในใจลงได้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณกฤตว่าเราสองคนจะรักกันได้ภายใต้สถานการณ์แบบนี้คุณรู้ไหมพัดว่าผมเคยเตือนตัวเองหลายต่อหลายครั้งว่าห้ามไปหลงรักคุณเด็ดขาดและยังได้ตอกย้ำกับตัวเองอีกด้วยว่าเรื่องราวระหว่างเรามันเป็นเพียงการแก้แค้นแทนในรันเท่านั้นจะไม่มีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องผมไม่เคยต้องการคำว่ารักจากใครโดยเฉพาะจากผู้หญิงอย่างคุณและไม่เคยคิดที่จะรักคุณแต่สุดท้ายแล้วหัวใจของผมมันก็ดื้อรั้นไม่ฟังสิ่งที่ผมสั่งอาจเป็นเพราะความดีของคุณทำให้หัวใจที่มีแต่แรงแค้นของผมสั่นไหวได้อย่างรุนแรงแม้แต่ในขณะที่ผมเครียดแค้นคุณผมก็ยังทั้งรักทั้งชังคุณมันเป็นความรู้สึกที่ก้ำกึ่งกันจนแยกไม่ออกแค่ความดีของพัทเท่านั้นเองเหรอคะที่สามารถเอาชนะใจคุณได้แล้วความสวยเซ็กซี่ของพัทไม่เล้าใจคุณบ้างเลยเหรอคะถ้าคุณไม่เล้าใจผมจะนอนกับคุณทำไมตั้งหลายครั้งจริงไหมผมจะบอกความลับคุณอย่างหนึ่งเอาไหมคุณอยากจะบอกอะไรพัทคะพัทกำลังรอฟังอยู่นะคะคุณเคยทำให้ผมต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับผมหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าผมเคยประสบกับสถานการณ์ที่เรียกว่าไร้สมรรถภาพทางเพศโดยมีคุณเป็นต้นเหตุมาแล้วนะสินิชาพัทรู้สึกแปลกใจว่าพอเหตุใดเขาจึงกล่าวหาว่าเธอเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขามีอาการเหล่านั้นฤษดาจึงขยายความให้หญิงสาวฟังที่ผ่านมามีผู้หญิงมากมายที่พร้อมจะทอดตัวให้ผมเชยชมแต่คุณกลับไม่เต็มใจที่จะยุ่งเกี่ยวกับผมถึงกับร้องไห้และทำราวกับว่าผมเป็นโจรบ้ากามที่จะมาพรากพรหมจรรย์ของคุณผมเองก็ไม่มีอารมณ์ที่จะคิดถึงผู้หญิงอื่นและเฝ้าคิดถึงแต่คุณผมเคยลองพยายามนอนกับผู้หญิงคนอื่นแต่มันกลับล้มเหลวไม่เป็นท่าผมเลยบอกกับตัวเองว่าในเมื่อคุณเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นคุณก็ควรที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบผมก็เลยเลือกที่จะกลับมาหาความสุขกับคุณแทนแบบนี้ก็มีด้วยนิชาพัฒน์บ่นเบาๆพร้อมกับหลบตาเขาหน้าของเธอแดงด้วยความเขินอายกฤษดาจับปลายคางของเธอให้หันมาสบตาเขาบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะพัฒน์ว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์และมีไฟอยู่ในตัวและไฟนั้นก็พร้อมที่จะเผาผ่านผู้ชายให้หลงไหลและลุ่มหลงอยู่ในมนต์เสน่ห์ของคุณอย่างถอนตัวไม่ขึ้นผมเองก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ชายเหล่านั้นนิชาพัฒน์รู้สึกเขินอายเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้จากปากของเขาทำให้เธอต้องเปลี่ยนเรื่องพูดคุณเคยพบพี่พาไหมคะครอบครัวของผมไม่มีใครเคยพบพี่สาวของคุณนอกจากภาพถ่ายที่นายรันนำมาให้เราดูเรารู้แต่เพียงว่านายรันตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งเขาเฝ้าพยายามตามจีบเธอก่อนจะคบหากันในช่วงระยะเวลาสั้นๆน้องชายของผมรักพี่สาวของคุณมากเมื่อนายรันรู้ว่าพี่สาวของคุณจะกลับมาอยู่เมืองไทยเขาก็บอกกับพวกผมว่าเขาอยากที่จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่โดยขอกลับมาดูแลกิจการรีสอร์ทห่มรักพวกเราก็ไม่ขัดข้องเพราะรู้ดีว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้นายรันต้องการที่จะกลับมาอยู่เมืองไทยแต่สิ่งที่พวกเราคาดไม่ถึงก็คือการกลับมาในครั้งนี้ของเขาจะทำให้เขาต้องประสบเคราะห์กรรมถึงแก่ชีวิตผมไม่เคยเห็นด้วยเลยที่รันคบหากับพี่สาวของคุณเพราะกิตติศัพท์พี่สาวคุณมันกระชอนและฉาวโชว์ไปทั่วคนไทยส่วนใหญ่ที่นั่นจะรู้ดีว่านิชาพัฒน์รุสุทธิตานนท์พร้อมที่จะขึ้นเตียงกับผู้ชายได้ทุกที่ทุกเวลาขอเพียงเธอถูกใจแต่ที่ผมไม่ก้าวก่ายเรื่องนี้เพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของนายรันและเขาก็โตพอที่จะตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจคือทำไมพี่สาวของคุณถึงต้องแอบอ้างใช้ชื่อคุณแทนที่จะใช้ชื่อของตัวเองพัฒน์ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าพี่พาแอบอ้างใช้ชื่อของพัทตลอดระยะเวลาที่เธอใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาและก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรพี่พาถึงทำลงไปแบบนั้นพัทคงจะต้องกลับไปค้นหาคำตอบเหล่านี้ด้วยตัวเองกฤษดากุมมือหญิงสาวที่เขารักเขาสบตาเธอนิ่งนานก่อนจะถามถึงสิ่งที่เขาควรกระทำผมควรจะต้องทำอย่างไรเพื่อเป็นการไถ่บาปที่ผมเคยทำไว้กับคุณคำถามของเขาทำให้นิชาพัทนิ่งไปเช่นกันเขาไม่รู้ว่าเธอควรจะตอบคำถามของเขาตามความต้องการของเธอดีไหมเพราะรู้ดีว่า
ถ้าเธอต่อไปตามความคิดความสุขที่เธอได้รับอยู่ในขณะนี้รวมถึงวันเวลาที่เธอจะได้อยู่กับเขามันก็จะสิ้นสุดลงแต่สุดท้ายนิชาพัทก็เลือกที่จะพูดความจริงจากใจพัทอยากให้คุณคืนอิสรภาพให้พัทค่ะเรื่องระหว่างเราขอให้ยุติลงเพียงแค่นี้ได้ไหมคะคำตอบที่เขาได้รับจากปากของผู้หญิงที่เขารักนั้นไม่ต่างอะไรกับการสั่งให้เขาไปตายกฤษดารู้สึกเจ็บที่หัวใจเมื่อคิดถึงช่วงเวลาที่เขาจะไม่มีเธออยู่เคียงข้างผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นทำไมเราไม่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน้ำเสียงที่เขาพูดออกมานั้นมันอ่อนแรงและแผ่วเบาอย่าดึงดันเลยค่ะคุณก็รู้คำตอบดีอยู่แล้วนี่คะว่าเส้นทางรักระหว่างเราไม่มีวันที่จะเดินมาบรรจบกันได้ทำไมเพราะอะไรเราสองคนถึงต้องแยกทางกันทั้งที่ยังรักกันพอพัดไม่คิดว่าคุณจะทำใจได้แม้ว่าคุณจะปล่อยวางความแค้นและไม่คิดที่จะทำร้ายที่พาแต่คุณจะทนได้เหรอคะถ้าต้องเกี่ยวดองเป็นญาติกับคนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้น้องชายของคุณต้องจบชีวิตลงคำถามของนิชาพัฒน์ทำให้กฤษดานิ่งไปนานใช่ว่าเขาจะไม่รู้คำตอบแต่เขาไม่อยากที่จะยอมรับมันเพราะเขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียเธอไปต่างหากคุณทำไม่ได้หรอกค่ะคุณกิตและพัฒน์ก็ไม่อยากให้คุณทำอะไรที่ต้องฝืนใจตัวเองเราสองคนต่างก็รู้ดีว่าเรื่องราวความรักระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราต่างก็มีครอบครัวที่เรารักพัดไม่คิดว่าตัวคุณหรือแม้แต่ครอบครัวของคุณจะยอมรับพี่พาในฐานะญาติได้กฤษดาดึงตัวนิชาพัดเข้ามากอดด้วยความหวงแหนพร้อมทั้งบอกความในใจว่าเขาไม่อยากที่จะสูญเสียเธอไปพัดก็อยากที่จะอยู่กับคุณแบบนี้ตลอดไปแต่ก็รู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่ายื้อเวลากันอีกเลยนะคะถ้าคุณต้องการเช่นนั้นจริงผมก็จะทำตามความต้องการของคุณแต่ขอเวลาผมหน่อยได้ไหมขอให้ผมมีวันเวลาดีๆร่วมกับคุณเก็บไว้ในความทรงจำขอเวลา2อาทิตย์ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคุณที่นี่ตกลงค่ะเราจะใช้เวลา2อาทิตย์ที่เหลืออยู่นี้อย่างคุ้มค่าเพื่อเก็บเรื่องราวของเราไว้ในความทรงจำตลอดไปใช่ว่านิชาพัชจะไม่เจ็บที่ขอให้ชายหนุ่มที่เธอรักปล่อยเธอให้เป็นอิสระความเจ็บช้ำที่จะได้รับจากการที่จะต้องจากกันทั้งที่ต่างฝ่ายต่างก็ยังรักกันอยู่นั้นมันมากเกินกว่าที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้เพราะเธอเองก็รักเขาเช่นเดียวกับที่เขารักเธอแต่จะให้ทำอย่างไรในเมื่อไม่มีวิธีไหนดีไปกว่าการที่แต่ละฝ่ายต่างก็กลับไปใช้ชีวิตบนเส้นทางของตนเองและปล่อยให้เรื่องราวระหว่างเขาและเธอเป็นเพียงความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกันในค่ำคืนนั้นสองหนุ่มสาวใช้เวลาอยู่ด้วยกันราวกับคู่ฮันนีมูนแรกเริ่มนิชาพัฒน์แกล้งกฤษดาด้วยการแนบร่างบางแอบอิงซบไหล่กว้างมือเลียวเล็กเริ่มซุกซนซุกไซเข้าไปในเสื้อของชายหนุ่มคิดจะทำอะไรนะพัทกฤษดาเอ่ยถามเสียงเข้มแต่ในตากลับแผ่วพาวนิชาพัทไม่ตอบแต่มือกลับไม่ยอมหยุดนิ่งและยังคงซุกซนไม่หยุดเธอลูบไล้ไปทั่วแผงอกของเขากฤษดาไม่คิดที่จะเอ่ยปรามการกระทำของเธอเพราะเขาเองก็ชอบที่จะให้เธอสัมผัสร่างกายของเขาซุกซนจนได้เรื่องคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงของผมไหมชายหนุ่มพูดพร้อมกับจับมือของเธอลูบไล้ไปตรงจุดสำคัญของเขาเพื่อให้เธอรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเขาด้วยตัวของเธอเองนิชาพัฒน์ตาโตลุกวาวเมื่อรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เขาพยายามจะสื่อให้เธอเข้าใจเธอหยุดซุกซนแต่เขากลับไม่ยอมปล่อยให้เธอเป็นอิสระง่ายๆแถมยังกวนเธอทั้งคืนจนเธอไม่ต้องหลับต้องนอนอย่างที่เขาเคยประกาศไว้จริงๆเช้าวันต่อมาอานนท์เล่าให้จุลีและอ้อฟังว่านิชาพัฒน์ที่อยู่ที่นี่ในตอนนี้เป็นคนละคนกับผู้หญิงที่คุณการันเคยพามาอยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนั้นชื่อพัชราภาและเป็นพี่สาวฝาแฝดของหญิงสาวจุลีและอ้อต่างก็ประหลาดใจเพราะไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเลยว่านิชาพัฒน์มีคู่แฝดและเพราะเป็นคนละคนกันนี่เองอุปนิสัยของทั้งสองสาวจึงแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวมีเพียงหน้าตาเท่านั้นที่เหมือนกันจนยากจะแยกออกว่าใครเป็นใครเป็นความจริงเหรอพ่อจริงคุณกริตเองก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคุณกริตก็จับตัวมาผิดคนน่ะสิจุลีเอ่ยหลังจากที่นิ่งฟังอยู่นานแก้แค้นผิดตัวอ้อพูดพร้อมกับทำตาเบิกโพลงอานนท์พยักหน้าก่อนที่จะตอบคุณกริตถึงได้เสียใจมากที่ได้ทำร้ายผู้หญิงที่ตนเองรักทั้งที่เธอไม่มีความผิดน่าสงสารคุณพัทที่ต้องมารับผิดชอบในความผิดที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อขึ้น
และยังต้องมาทนทุกข์ทรมานต่างๆนานาจูลีรู้สึกสงสารและเห็นใจในโชคชะตาของนิชาพัทที่จะต้องมารับเคราะห์กรรมนี้แทนพี่สาวของตนเองในขณะที่คนทำผิดยังคงลอยนวลสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันจะจบยังไงล่ะพ่อถ้าให้เดาคุณกฤตคงต้องยอมปล่อยคุณพัทกลับไปแต่ว่าเขาสองคนรักกันไม่ใช่หรอพ่อถ้าจะต้องแยกจากกันทั้งที่ยังรักกันมากขนาดนี้มันคงเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากนะพ่อถึงจะเจ็บก็ต้องทนเพราะถ้าจะให้คุณกฤตไปญาติดีกับคุณพัชราภาอะไรนั่นคุณกฤตก็คงจะทำไม่ได้เหมือนกันแม้ว่าครอบครัวของอานนท์จะรู้สึกสงสารและเห็นใจในความรักของสองหนุ่มสาวแต่ก็รู้ดีว่ามันคงจะเป็นไปได้ยากถ้าจะให้สองคนนี้ลงเอยกันด้วยการแต่งงานเพราะบาดแผลที่พัชราภาเคยสร้างไว้ให้กับครอบครัวนิธิปณธรนั้นมันเป็นเสมือนรอยร้าวที่ยากเกินกว่าจะประสานกันได้กฤษดาและนิชาภัทรตื่นสายกว่าทุกวันพอทั้งคู่ร่วมรักแบบมาราธอนมาตลอดทั้งคืนจนถึงกับหมดแรงและหลับไปด้วยความเพลียมารู้สึกตัวตื่นอีกทีในตอนสายของวันใหม่หลังจากทำธุระส่วนตัวเสร็จก็ออกมานั่งกินอาหารเช้าร่วมกันด้วยความหวานชื่นมื่นกฤษดาอ้อนให้นิชาภัทรป้อนอาหารให้เขาซึ่งหญิงสาวก็ทำตามคำขอแต่โดยดีเขาบอกกับเธอว่าเขาจะเข้าไปสั่งงานที่รีสอร์ทแล้วจะรีบกลับมาหาเธอและจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อีกเพียง2อาทิตย์อยู่ร่วมกับเธออย่างคุ้มค่าผมไปนะแล้วจะรีบกลับมาหาคุณชายหนุ่มพูดพร้อมกับโน้มใบหน้าไปจูบแก้มนวลของหญิงสาวที่เขารักจากนั้นก็เดินทำเพลงออกจากวิลล่าไปเมื่อกินอาหารเสร็จอ้อก็กลับเข้ามาเก็บสำรับอาหารพร้อมกับแอบมองเจ้านายสาวอยู่บ่อยครั้งมีอะไรจะพูดกับฉันหรือเปล่าอ้อถ้ามีก็พูดมาเมื่อคืนคุณกฤตจัดหนักเลยเหรอคะคุณพัทเช้านี้ถึงได้ตื่นสายกันทั้งคู่เลยมันเรื่องอะไรของเราเดี๋ยวเถอะกล้ามาล้อเลียนนิชาพัทเอ่ยปรามอ้อยังคงจ้องมองเธอราวกับมีเรื่องอยากที่จะถามอยากจะถามอะไรฉันก็ถามมาคุณพัทจะแยกทางกับคุณกฤตแล้วไปจากที่นี่จริงๆเหรอคะอ้อพูดโพล่งออกไปตามที่ใจคิดเธอคงรู้เรื่องหมดแล้วสินะอ้อพยักหน้าแทนคำตอบพ่อเล่าให้อ้อกับแม่ฟังเมื่อเช้านี้เองค่ะเราไม่อยากให้คุณพัทจากพวกเราไปเลยค่ะถึงยังไงฉันก็อยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้หรอกนะอ้อไม่ว่าช้าหรือเร็วฉันก็ต้องไปจากที่นี่อยู่ดีทำไมล่ะคะในเมื่อคุณพัทกับคุณกิตรักกันมากขนาดนี้ก็น่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นี่ต่อไปได้เธออย่าลืมสิอ้อว่าพี่สาวของฉันเป็นต้นเหตุทำให้คุณการันเสียชีวิตและเธอคิดว่าครอบครัวของคุณกิตจะทนได้เหรอถ้าจะต้องญาติดีกับผู้หญิงที่เป็นต้นเหตุทำให้พวกเขาต้องพบกับการสูญเสียบุคคลที่เขารักไปอย่างไม่มีวันกลับเธอน่าจะรู้นะว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเราจึงไม่ควรยื้อเวลาเพราะยิ่งปล่อยไว้นานก็จะยิ่งเจ็บปวดไปมากกว่านี้เจ็บตอนนี้น่ะดีแล้วดีกว่าปล่อยให้เขาฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่อยากทำเพราะการทำแบบนั้นมันจะยิ่งทำให้เขาเจ็บเรื้อรังเจ็บซ้ำเจ็บซากไม่มีที่สิ้นสุดนิชาภัทรพูดพร้อมกับยิ้มเศร้าๆให้กับโชคชะตาของตนเองและชายหนุ่มที่เธอรักอ้อเห็นแล้วอยากจะร้องไห้ออกมาดังๆหลังจากกฤษดาสั่งงานทุกอย่างที่รีสอร์ทเสร็จเขาได้แจ้งให้อานนท์ทราบว่าเขาจะหยุดงาน2สัปดาห์เพื่ออยู่กับนิชาภัทรตามลำพังก่อนจะพาเธอกลับไปส่งที่บ้านชายหนุ่มฝากให้อานนท์ช่วยดูแลงานทุกอย่างที่รีสอร์ทแทนเขาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจากนั้นก็รีบตรงกลับไปที่วิลล่าเพื่อมาอยู่กับผู้หญิงที่เขารักเวลาที่เขาและเธอจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเช่นนี้มันเหลือน้อยลงทุกทีเขาจึงอยากใช้วันเวลาเหล่านั้นร่วมกับเธออย่างคุ้มค่าวิสดาอยู่ข้างกายนิชาภัทรตลอดเวลาไม่ยอมห่างไปไหนราวกับคู่แต่งงานใหม่ในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเขามักจะชวนเธอไปเดินเล่นชายหาดด้วยกันชายหนุ่มจะบันทึกภาพของหญิงสาวที่เขารักในอิเลียบทต่างๆเก็บไว้ทุกคนที่เกาะจะได้เห็นภาพของเจ้านายหนุ่มเดินจุงมือแฟนสาวไปตามชายหาดภาพการพูดคุยหยอกล้อของหนุ่มสาวเป็นภาพที่น่าประทับใจผู้คนที่ได้พบเห็นความรักและความหวานของเขาและเธอแทบจะทำให้น้ำทะเลหายเค็มอีกหนึ่งกิจกรรมยามว่างที่สองหนุ่มสาวชอบทำร่วมกันคือการเขียนภาพนิชาภัทรจะเป็นคนวาดภาพโดยมีกฤษดามานั่งเป็นนายแบบกิตติมศักดิ์แต่เมื่อต้องมานั่งเป็นแบบด้วยท่าเดิมเป็นเวลานานๆก็ทำให้เขาเริ่มจะอยู่ไม่นิ่งนั่งนิ่งๆสิคะคุณกฤตก็ผมเมื่อยขอเปลี่ยนท่าหน่อยไม่ได้หรอครับชายหนุ่มอ้อนแฟนสาวพัดเคยเตือนแล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งเป็นแบบให้พัดวาด
แต่คุณก็ไม่เชื่อและดึงดันที่จะทำทีนี้รู้หรือยังคะว่าการไม่เชื่อคำพูดของพัดมันมีผลยังไงกับคุณผิดด้วยเหรอที่ผมอยากให้คุณมองผมเพื่อจดจำและวาดภาพของผมเก็บไว้เมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากกันคุณจะได้ไม่ลืมผมนิชาพัดเดินไปยืนตรงหน้าชายหนุ่มที่เธอรักเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังจะเกเรกฤษดาถือโอกาสนี้ฉุดมือเธอให้นั่งลงบนตักเขาและกอดเธอเอาไว้อันที่จริงคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งเป็นแบบให้พัดหรอกค่ะพอพัดจดจำภาพของคุณไว้ในความทรงจำตลอดเวลาไม่ว่าจะในยามหลับหรือยามตื่นผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยลืมใบหน้าของผู้ชายเป็นที่รักคุณเป็นผู้ชายคนแรกที่สอนให้พัดรู้จักความหมายของคำว่ารักอย่างแท้จริงและพัดให้สัญญาว่าคุณจะเป็นผู้ชายคนสุดท้ายที่อยู่ในใจของพัดคุณไม่ใช่แค่อยู่ในความทรงจำของพัดเท่านั้นนะคะแต่คุณจะอยู่ในใจของพัดเสมอพัดรักคุณค่ะและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักที่พัดเคยมีให้คุณมันจะคงอยู่เช่นนั้นตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงแขนแข็งแรงของกฤษดาสวมกอดร่างบางของนิชาพัดกระชับแน่ชิดอย่างทนุถนอมลมหายใจกลุ่นที่ลิ้นลดต้นคอทำให้หญิงสาวสั่นสะท้านจมูกโด่งโคมฝังลงบนเลือนผมที่นุ่มละเอียดดุจแพรไหมก่อนจะเลื่อนไหลสู่เส้าคอหอมกลุ่นซุกไซคอเคลียอย่างเพลิดเพลินหญิงสาวสะท้านไหวขึ้นมาทันทีแก้มเนียนร้อนผ่าวด้วยไฟเสน่หาที่ถูกจุดขึ้นอย่าค่ะคุณกฤตนิชาพัดค้านเสียงแผ่วเบาเมื่อรู้ตัวว่างานที่ทำค้างไว้คงจะไม่เดินหน้าแน่ถ้ายังขืนปล่อยให้ชายหนุ่มทำตามใจปรารถนาของเขาเพราะการกระทำของเขากำลังจะทำให้เธอไร้สิ้นเลี้ยวแลนที่จะสานต่องานที่ทำค้างไว้สุดท้ายก็คงจะลงเอยด้วยบทรักร้อนแรงเหมือนเช่นที่ผ่านมาปล่อยพัดก่อนค่ะพัดยังเขียนภาพไม่เสร็จนะคะหญิงสาวเบี่ยงหน้าหลบจุมพิษเขาและพยายามที่จะง้างมือเขาออกจากเอวบางของเธอพร้อมกับใช้สายตาห้ามปามไว้ค่อยทำต่อทีหลังนะตอนนี้เรามาหาความสุขร่วมกันดีกว่ากฤษดาไม่ยอมทำตามคำขอของเธอไม่ค่ะอย่าดื้อสิคะคุณกฤตนิชาพัดถอยออกห่างจากเขาได้สำเร็จในที่สุดแต่กฤษดาหรือจะยอมปล่อยเธอไปง่ายๆเขาตามไปโอบกอดเธอไว้และพรมจูบลงบนริมฝีปากโอบอิ่มของเธออย่างนุ่มนวลอย่าฉวยโอกาสแบบนี้สิคะคุณกฤตเธอห้ามตามเขาทันทีที่เขาถอนจุมพิษจากริมฝีปากของเธอเขาเรียกว่าการแสดงความรักต่างหากหญิงสาวไม่ได้โต้ตอบอะไรและเลือกที่จะหันกลับไปให้ความสนใจกับงานเขียนภาพที่ทำค้างไว้เพื่อซ่อนอาการเขินอายของตนเองแต่ก็ยังเหลือบสายตาไปทันเห็นใบหน้างองงำของกฤษดายามที่ถูกเธอขัดใจเขาเดินกลับไปนั่งเป็นแบบที่เธอเขียนภาพตามเดิมทั้งที่ใบหน้ายังคงบึ้งตึงยิ้มหน่อยสิคะทำหน้าบึ้งแบบนั้นแล้วภาพจะออกมาดูดีได้ยังไงกฤษดายิ้มแบบแยกเขี้ยวประชดเธอการกระทำของเขาเรียกเสียงหัวเราะจากเธอได้ในทันทีผู้ชายอะไรหล่อทะลุมิติจริงๆไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูเท่และเล้าใจสาวได้เสมอชายหนุ่มยิ้มกว้างเมื่อได้ยินคำชมที่ฟังดูคล้ายกับคำเหน็บแนมเขาอยู่ในทีจากปากของแฟนสาวนิชาพัดลงมือเขียนภาพของเขาอย่างตั้งใจหลังจากที่เขียนภาพเสร็จกฤษดาได้บอกกับนิชาพัดว่าเขาจะพาเธอไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการพาไปพักผ่อนที่เคบินซึ่งเป็นบ้านที่ตั้งอยู่บนเขาริมทะเลผมรับแล้วว่าคุณจะต้องชอบพัดอยากจะเห็นเคบินที่คุณพูดถึงเร็วๆจังผมสัญญาพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปที่นั่นและเราก็ค้างที่นั่นกันสักคืนดีไหมดีค่ะชายหนุ่มทำตามที่เคยสัญญาไว้กับหญิงสาวเขาพาเธอไปพักที่เคบินซึ่งตั้งอยู่บนเขาริมทะเลในขณะที่กฤษดากำลังยุ่งอยู่กับการออกคำสั่งให้คนขนของเข้าไปเก็บด้านในนั้นนิชาพัฒน์เลือกที่จะยืนมองไปรอบๆบริเวณนั้นเธอเห็นเคบินหลังงามที่ตั้งโดดเด่นอยู่ตรงหน้ามันเป็นเคบิน2ชั้นหลังเล็กกระทัดรัดที่สร้างด้วยไม้นิชาพัฒน์ยืนดื่มด่ำกับธรรมชาติที่งดงามตรงหน้าก่อนจะเดินตามเขาเข้าไปสำรวจด้านในที่นี่ถูกจัดตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบเรียบหรูดูแพงแต่มีสไตล์เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการอยู่กับธรรมชาติที่เงียบสงบอย่างแท้จริงเคบินหลังนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและให้ทัศนียภาพที่สวยงามแบบ360องศาเพราะจะสามารถมองเห็นวิวสวยๆของภูเขาและทะเลไปพร้อมๆกันบรรยากาศที่เงียบสงบประกอบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามถูกใจเธอยิ่งนะกฤษดาเดินมาโอบกอดเธอไว้จากทางด้านหลังคุณชอบที่นี่ไหมชอบค่ะชอบมากถ้าเราอยู่ที่นี่ด้วยกันตลอดไปเลยดีไหม
คุณก็รู้นี่คะว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่าพูดเรื่องอะไรที่จะทำให้เราไม่สบายใจเลยนะคะกฤษดาพยักหน้าก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาตอนกลางคืนที่นี่จะสวยกว่านี้อีกนะบรรยากาศของที่นี่เหมาะสำหรับคู่รักที่จะมาพอดรักกันท่ามกลางแสงจันทร์และหมู่ดาวนับพันดวงหรือว่าเราจะมาร่วมรักกันท่ามกลางแสงจันทร์เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศดีพัดไม่เอาคุณด้วยหรอกน่าลองดูนะคือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอย่างแท้จริงอีกอย่างที่นี่ก็มีเพียงแค่เราสองคนเท่านั้นไม่มีใครเห็นหรอกลองไหมไม่ค่ะนิชาพัดพูดพร้อมกับตวัดสายตาคมค้อนชายหนุ่มที่ชวนเธอทำอะไรแผนๆอย่างเช่นการมีเซ็กท่ามกลางแสงจันทร์และหมู่ดาวนับพันใครจะกล้าเธอไม่ได้หน้าด้านหน้าทนเหมือนเขานี่ถึงจะได้กล้าทำอะไรอย่างที่เขาเอ่ยชวนน่าเสียดายจังที่คุณไม่เห็นด้วยกับความคิดของผมกฤษดาบ่นเบาๆในค่ำคืนนั้นเขาพาเธอออกมานั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของขุนเขาที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลเธอและเขานั่งกอดกันอยู่บริเวณด้านหน้าเคบินตรงหน้าเขาและเธอมีกองไฟที่กำลังลุกโชนเพื่อให้แสงสว่างและให้ความอบอุ่นไปในคราเดียวกันทำไมคุณถึงว่ายน้ำไม่เป็นละพัดการว่ายน้ำไม่ยากอย่างที่คุณคิดนะฝึกไม่นานก็ได้แล้วกฤษดาชวนคุยพัดกลัวค่ะคุณกฤษเพราะตอนเด็กๆพัดเคยเกือบจะจมน้ำตายดีที่พวกผู้ใหญ่มาช่วยไว้ได้ทันเวลาเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันฝังใจและทำให้พัดกลัวมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วคุณกลัวอะไรอีกไหมพัดกลัวเวลาที่พัดจะต้องไปจากคุณแม้ว่าจะทำใจไว้แล้วแต่พัดก็ยังกลัวนิชาพัดตอบด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเศร้าในตาของเธอมีน้ำใสๆคลออยู่ตลอดเวลาที่เธอพูดถึงเรื่องนี้นอกจากความกลัวพัดยังกังวลว่าคุณจะอยู่ยังไงจะมีความสุขไหมเมื่อไม่มีพัดอยู่เคียงข้างพัดอยากให้คุณมีความสุขในทุกๆวันรับปากพัดได้ไหมคะว่าคุณจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขและเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากกันพัดไม่อยากให้คุณติดต่อพัดหรือแม้แต่สืบถามข่าวของพัดให้เราแยกจากกันด้วยดีและต่างคนต่างก็กลับไปใช้ชีวิตของตนเองเหมือนที่เคยผ่านมาโดยไม่ต้องกลับมาเกี่ยวข้องกันอีกรับปากพัดนะคะว่าคุณจะทำตามที่พัดขอร้องทำไมคุณถึงให้ผมรับปากในสิ่งที่ผมไม่อยากทำแค่ปล่อยคุณไปผมก็เจ็บเกินกว่าจะทนแบกรับไหวนี่คุณยังให้ผมสัญญาว่าจะไม่สืบถามข่าวของคุณอีกหรือพัดผมจะทำได้ยังไงในเมื่อหัวใจของผมมันล่ำร้องอยากจะอยู่กับคุณตลอดเวลาความสุขของผมคงหมดไปเมื่อวันที่คุณก้าวเดินออกไปจากชีวิตผมถึงมันจะยากแต่คุณก็ต้องทำค่ะอย่าทำให้พัดจากคุณไปด้วยความกังวลเลยนะคะรับปากพัดนะว่าคุณจะทำตามความต้องการของพัดนะคะพัดขอร้องคุณเป็นครั้งสุดท้ายปิดสดานิ่งไปนานสายตาของเขาฉายแววเจ็บช้ำกับคำขอร้องครั้งสุดท้ายของเธอแต่สุดท้ายก็จำใจรับปากยอมทำในสิ่งที่เธอต้องการขอบคุณค่ะนิชาพัดเอ่ยปากพร้อมกับยิ้มทั้งน้ำตาผมอยากที่จะหยุดเวลาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้เราอยู่ด้วยกันตลอดไปโดยไม่พลาดจากกันทั้งที่ยังรักกันผมคงทรมานไม่ต่างอะไรกับการตายทั้งเป็นที่ต้องทนเห็นคุณเดินจากไปเพียงแค่คิดผมก็รู้สึกเหมือนกับมีมีดนับพันเล่มพุ่งมาตัดที่ขั้วหัวใจของผมแล้วมันจะผ่านไปค่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความเศร้าเหงาและรักมันก็อยู่กับเราไม่นานไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อวันเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นก็จะสูญสลายไปด้วยคงเหลือไว้แต่เพียงภาพความทรงจำอันอบอุ่นให้เราได้หวนคิดถึงเมื่อครั้งวานๆที่หัวใจยังมีรักคืนก่อนวันที่นิชาพัชจะเดินทางออกจากเกาะนั้นทุกคนบนเกาะได้จัดงานเลี้ยงส่งเธอเพื่อแทนคำอำลาคนเหล่านั้นบอกกับเธอว่าถ้าเป็นไปได้พวกเขาไม่อยากให้เธอไปจากที่นี่หญิงสาวเอ่ยลาทุกคนและขอให้งานเลี้ยงในค่ำคืนนี้มีแต่ความสุขสนุกสนานแม้ว่างานเลี้ยงจะถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายริมชายหาดแต่ก็เป็นภาพความประทับใจที่นิชาพัชจะไม่มีวันลืมมีการเต้นรำด้วยกันท่ามกลางแสงจันทร์และแสงดาวกฤษดาโอบกอดเธอไว้ในอ้อมแขนอย่างหวงแหนและพาเธอเต้นรำไปตามจังหวะเพลงในค่ำคืนนั้นเองที่กฤษดาและนิชาพัชต่างก็มอบความรักและความสุขให้กันและกันผ่านการสัมผัสทางกายเพราะต่างก็รู้ดีว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายและคืนสุดท้ายที่เขาและเธอจะมีโอกาสได้มอบความสุขเหล่านี้ให้แก่กันและกันชายหนุ่มซุกไซอยู่ที่ซอกคอหอมกุ่นของเธออย่างหลงไหล
ซึ่งเธอเองก็ขยับเปิดทางให้เขาได้สูดดมความหอมได้อย่างเต็มที่ในค่ำคืนนั้นชายหนุ่มพาหญิงสาวที่เขารักล่องลอยไปพบกับความสุขที่ทั้งเขาและเธอไม่อยากให้จบหรือสิ้นสุดลงง่ายๆครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะต่างก็รู้ดีว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่เขาและเธอจะได้สัมผัสแนบชิดและได้ถ่ายทอดความรักให้กันและกันผ่านการสัมผัสทางกายเช่นนี้เมื่อถึงวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาแห่งการจากลาก็จะเริ่มต้นขึ้นบทรักที่เขามอบให้เธอนั้นมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนตนเองกำลังล่องลอยอยู่บนก้อนเมฆที่สูงลิบลิ่วและสัมผัสกับความสุขเหล่านั้นด้วยสายลมที่อ่อนโยนความรู้สึกเหล่านี้เปรียบได้กับความอิ่มเอมกับบทเพลงแห่งรักที่เขาบรรจงมอบให้เธอขอบคุณที่ติดตามรับฟังช่อง Love Nova Channel by Nut ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ